ทุกท่านครับเช้านี้คุณโสภณ นวรัตนาพงศ์นะครับจะพาเราไปปั่นจักรยานร่วมกับนักปั่นจากชาติอาเซียนในกิจกรรมวันอาเซียนกันนะครับค่ะกับกิจกรรม One Drive One อาเซียนนะครับเพื่อกระตุ้นให้กับคนไทยเนี่ยตื่นตัวเรื่องวันอาเซียนไปตามกันเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในงานจักรยานวันร้ายวันอาเซียนนะครับจัดขึ้นเพื่อเป็นการฉลองวันครบรอบปีของอาเซียนนะครับก็มีนักปั่นจักรยานจากหลากหลายชาติสมาชิกอาเซียนมาร่วมกันในงานนี้จัดขึ้นที่ราชบุรีครับระยะทางการปั่นมีตั้งแต่สมัครเล่นไปจนถึงมืออาชีพเลยนะครับโอกาสดีๆแบบนี้ต้องมาร่วมกิจกรรมกับเขาสักหน่อยนึงแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะเรียกตัวแล้วขออนุญาตไปปั่นจักรยานก่อนนะครับแล้วเจอกันครับในวันที่8สิงหาคมเป็นวันอาเซียนซึ่งมีต้นกำเนิดจากวันก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่ตัวแทนจาก5ประเทศสมาชิกได้แก่อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และไทยได้มาร่วมลงนามความร่วมมือที่วังสรานรมกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่8สิงหาคม2510ซึ่งต่อมามีสมาชิกเข้ามาร่วมกับอาเซียนอีก5ประเทศคือบรูไนดารุสสลามเวียดนามลาวเมียนมาและกัมพูชารวมเป็น10ประเทศกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในวันอาเซียนปีนี้เป็นกิจกรรมที่ร่วมสมัยและกำลังเป็นที่ยอดนิยมคือการปั่นจักรยานทางเรียบซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2ปีนี้จัดขึ้นที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีโดยมีนักปั่นจากชาติอาเซียนมาร่วมการแข่งขันระยะทางตั้งแต่74กิโลเมตร39กิโลเมตรและ 8.2 กิโลเมตรซึ่งนอกเหนือจากจะเป็นการกระตุ้นให้คนไทยตื่นตัวเรื่องอาเซียนเพิ่มความใกล้ชิดระหว่างชาติอาเซียนยังเป็นการส่งเสริมสร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีซึ่งก็เป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆกับกรุงเทพมหานครก็พยายามเชิญชวนนะครับพยายามเชิญชวนแต่ว่ามันเป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะที่เรียกว่ากิจกรรมเชิงสัญลักษณ์นะครับเพราะเนี่ยเราก็หวังผลว่าผู้คนที่มาร่วมงานวันนี้สื่อสารที่ออกไปเนี่ยจะช่วยทำให้คนไทยได้ตระหนักถึงเรื่องของวันอาเซียนมากขึ้นครับก็เดินทางไปในหลายประเทศนะครับก็คิดว่าเมืองไทยเราก็ตื่นตัวพอสมควรแต่ว่ามันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบ impact แบบเร่งด่วนนะครับมันเปลี่ยนแปลงค่อยๆเป็นค่อยๆไปผมคิดว่าในฐานะที่สังคมมันก็คงตื่นตัวมากขึ้นแล้วก็เรียนรู้กับเรื่องของอาเซียนมากขึ้นครับกิจกรรมวันร้ายวันอาเซียนแม้จะเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แต่ก็มีนัยยะให้เราได้พิจารณากันว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เปิดแล้วอย่างเป็นทางการมาเกือบ1ปีครับถึงแม้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยยังไม่ชัดเจนนักแต่เราคงต้องลองถามตัวเราเองว่าเราพร้อมกับการก้าวเข้าสู่ AEC แล้วหรือยังโสภณ นวรัตนาพงศ์สำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน